เหตุการณ์อุกอาจสะเทือนขวัญที่สมุทรปราการฮะคือมีหนุ่มใหญ่คนหนึ่งเนี่ยเขามีอาการทางสมองและแน่นอนว่าเขายิ่งกังวลหนักหลายๆเรื่องฮะโดยเฉพาะเรื่องรถของเขาที่จอดเอาไว้ใกล้ๆกับวงเล่าคือบอกว่ารถเขาเนี่ยมีรอยแตกเสียหายเหมือนถูกก้อนหินก็เลยเหมือนพยายามจะสงสัยว่าอาจจะเป็นกลุ่มที่กงเล่ากันอยู่หรือเปล่าแล้วมันก็คิดต่างๆนานาเนี่ยแหละฮะสุดท้ายคว้าปืนลูกซองไปยิงกลางวงเล่ามีคนตาย2คนด้วยนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการครับนี่คือวินาทีตายเลยนะฮะเพราะว่าเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยของปอเต็กตึ๊งแล้วก็กู้ชีพโรงพยาบาลรามาธิบดีสมุทรปราการครับช่วยการปั๊มหัวใจยื้อชีวิตนะครับนายดาริศรักดีอายุ49ปีครับนอนหมดสติกลางถนนหน้าตึกเอื้ออาทรอาคาร14นะครับในชุมชนเคหะเมืองบางพลีโครงการ3หลังจากที่ถูกนายสุพจน์ศรีสุวรรณหรือว่านายหน่อยอายุ50ปีครับเป็นชาวอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราตัวนายสุพจน์เนี่ยใช้ปืนลูกซองครับยิงใส่กลางวงเล่าและคมกระสุนเนี่ยเข้าที่นายดาริศครับเข้าที่หัวไหล่ซ้าย2นัดทะลุใต้รักแร้ซ้ายฝังในครับสุดท้ายเจ้าหน้าที่พยายามช่วยเหลือเต็มที่ครับแต่ว่านายดาริศเสียชีวิตในที่เกิดเหตุไม่ใช่มีแค่นายดาริศคนเดียวที่ถูกยิงจนเสียชีวิตครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่ามีอีกหนึ่งคนชื่อว่านายยอดชายเพียรยาอายุ49ปีคนนี้รับบาดเจ็บสาหัสครับเส้นเลือดดำและแดงที่ขาซ้ายเสียหายอย่างหนักเสียเลือดมากนะครับคุณหมอก็ทำการซ่อมแซมเส้นเลือดและให้เลือดเพิ่มนะครับแล้วก็ขณะนี้เฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดท่ามกลางการลุ้นนะปาฏิหาริย์ของลูกสาวฮะเพราะลูกสาวเนี่ยฮะมีการโพสต์อาการของพ่อตั้งแต่เกิดเหตุนะครับคุณผู้ชมครับแต่สุดท้ายต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะปาฏิหาริย์ไม่มีจริงครับล่าสุดเช้าวันนี้ลูกสาวของนายยอดชัยมีการโพสต์ข้อความส่วนตัวครับว่าเนี่ยฮะสุดท้ายแล้วโลกก็ใจร้ายกับเราพ่อได้จากเราไปแล้วนะคะก็คือนายยอดชายเสียชีวิตลงแล้วนะครับแล้วก็เขียนอะไรด้วยว่ากลับบ้านเรานะพ่อไปเลี้ยงไก่ปลูกผักเลี้ยงปลาแต่พ่อลืมของไว้บนสวรรค์แม่นบ่ไปเอาครั้งนี้ก็คือบอกว่าจะไปตลอดกาลเลยนะไม่ต้องห่วงอะไรนะลาก่อนคุณยอดชายนี่คือสิ่งที่ลูกสาวเขียนไว้อะไรให้กับทางด้านของคุณพ่อนะครับคุณผู้ชมครับในเหตุการณ์นี้มีเพื่อนที่ร่วมกันกงเล่าอยู่ชื่อว่านายรักคำเจริญเล่าเหตุการณ์ให้ฟังครับบอกว่าตัวเองกับกลุ่มเพื่อนเนี่ยพากันดื่มสุราตั้งแต่หัวค่ำที่ท้ายรถกระบะครับตรงลานจอดหน้าตึกที่ชุมชนเคหะเมืองบางพลีนั่นแหละแล้วปรากฏว่านายหน่อยฮะก็คือนายสุพจน์รู้จักคุ้นเคยกันดีมาเกือบ10ปีครับไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยเดินถือปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์ยิงใส่กลางวงเล่าเลยโดยไม่ทราบสาเหตุครับวงเล่าก็แตกกระเจิงครับตอนแรกเนี่ยคุณลักษ์บอกว่าคิดว่านายยอดชายเนี่ยถูกยิงคนเดียวฮะคุณผู้ชมเลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ปรากฏนายดาริศถูกยิงด้วยครับหลังจากเจ้าตัวร้องเจ็บแล้วก็มีเลือดหยดก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเหมือนกันแต่ว่าหมดสติกลางทางสุดท้ายเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต2รายนะครับลองไปฟังเสียงคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครับก็นั่งกันกินอยู่นี่พี่บังแกโดนยิงเนี่ยแกไม่ได้กินเหล้านะพี่ครับคนอิสลามไงครับแกมานั่งเล่นนี่นั่งคนยิงตึก15คนยิงรู้จักไหมรู้จักพี่ชื่ออะไรอ่ะชื่อหน่อยชื่อหน่อยเคยมีเรื่องเคยมีอะไรกันมาก่อนไม่มีพี่รู้จักกันมาเกือบ20ปีแล้วกับคนชื่อหน่อยอ่ะนะใช่อ้าวแล้วเขาผิดขัดแย้งอะไรกันนะเห็นเขาว่าหลังเกิดเหตุไม่นานนะครับฝ่ายสืบสวนสภ.บางสาวทงได้เข้าไปตรวจค้นในห้องพักของนายสุพจน์หรือว่านายหน่อยนะครับที่ก่อเหตุหนีไปกบดานในห้องพักของตึกฝั่งตรงข้ามครับตอนแรกเจ้าตัวปฏิเสธบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเลยนะครับตัวเขาเองหลับอยู่ในห้องแต่มีพยานชี้ตัวครับยืนยันว่าแกนั่นแหละที่เป็นคนยิงนะครับเจ้าที่ก็เลยเข้าไปตรวจค้นในห้องพักครับแล้วไปเจอปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์พร้อมกระสุนเบอร์12ที่ถูกยิงไปแล้ว1นัดจริงนะฮะและปลอกกระสุนเนี่ยก็ยังคาลำกล้องอยู่เลยขณะเดียวกันก็มีกระสุนปืนขนาดเดียวกันอีก4นัดตำรวจก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับก่อนที่จะคุมตัวนายสุพจน์หรือว่านายหน่อยไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สภ.บางสาวทงนะฮะนี่ฮะเป็นปืนลูกซองไทยประดิษฐ์นะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวนี้มันมีเกลื่อนหรือเกินนะฮะไม่รู้หาซื้อ ง่ายอะไรขนาดนั้นนะฮะนายสุพจน์ให้การเบื้องต้นแบบนี้บอกว่าที่ลงมือไปเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้รถกระบะของตัวเขาเนี่ยจอดไว้ใกล้ๆกับกลุ่มพวกวัยรุ่นกลุ่มคู่กรณีเนี่ยที่มานั่งกงเล่ากันอยู่ตรงนั้นเป็นประจำแล้วปรากฏว่ารถกระบะเขามันเหมือนมีรอยแตกคล้ายกับถูกก้อนหินแน่นอนแหละฮะว่าก็ต้องสงสัยกลุ่มคนที่มานั่งกงเล่ากันก่อนนี่แหละครับก็เคยเหมือนทะเลาะมีปากเสียงไปแล้วรอบนึงไอ้เรื่องที่จอดรถแล้วรถกระจกแตกอะไรแบบนี้
ขณะเดียวกันครับนายสุพจน์ก็อ้างบอกว่าตัวเขาเครียดด้วยฮะเพราะว่าที่ผ่านมาตกงานก็เลยอารมณ์รุนแรงตอนนี้นะครับโมโหฉุนเฉียวง่ายพอเห็นกลุ่มคู่กรณีที่นั่งกงเล่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็เลยไปเอาปืนลงมาแล้วก็ยิงใส่2นัดก่อนที่จะถูกตำรวจจับตุ้มตัวเนี่ยแหละครับส่วนสาเหตุนะฮะที่ตำรวจบอกว่าจะต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมที่นายสุพจน์หรือว่านายหน่อยเนี่ยบอกว่าเขามีอาการทางสมองคือบางครั้งเนี่ยการอ้างบอกมาแบบเหมือนพูดลอยๆอ่ะมันไม่สามารถที่จะอ้างได้เพราะว่าบางคนเนี่ยเขารู้นี่สมมติว่าอ้างแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันอาจจะโดนโทษน้อยลงมาหน่อยหรือเผลอๆบางคนอาจจะไม่โดนโทษอะไรเลยด้วยซ้ำนะฮะเพราะว่าถ้าสมมติว่ามีอาการหนักๆแต่เนี่ยฮะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบหน่อยว่านายสุพจน์หรือว่านายหน่อยเนี่ยมีอาการทางสมองป่วยโรคจิตอะไรจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอคุณหมอวินิจฉัยอีกครั้งนึงนะครับแต่ในเบื้องต้นครับนายสุพจน์หรือว่านายหน่อยคนนี้ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับแล้วก็พกพาปืนไปในเมืองชุมชนสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรด้วยนะฮะก็มีหลายประเด็นข้อหาครับนะครับก็จับคนร้ายได้แล้วนะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม